โอเควันนี้แอดจะมาสอนการเล่นตัวละครอีก1ตัวนะครับพอดีมีคนขอมานะครับยาเอกนินจานะครับหรือฉายายาเอกคาซูมินะฮะร่างดาร์กโบนะครับโจนี่นะครับหรือฉายาชื่อเก่านะฮะยาเอกคาซูมินะฮะตอนนี้ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นยาเอกซากุระนะครับเรื่องประวัติตัวละครนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างเก่านะครับตั้งแต่สมัยแพท 3.6 นะฮะตอนนี้ 4.3 4.4 มันเกือบปีแล้วนะฮะขออนุญาตนะฮะอาจจะจำได้ไม่หมดหรือรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะฮะถ้าใครรู้รายละเอียดแบบเฮ้ยพี่ตกตัวนี้ไปอะไรนี้สามารถมาพูดคุยได้ใต้คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคยาเอกคาซูมินะครับเนื้อเรื่องเริ่มมาที่โลกนึงนะครับโลกนึงที่มีนินจาอยู่ในโลกนั้นนะครับเราได้รับโหวตหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวยาเอกคาซูมิยาเอกคาซูมิได้รับภารกิจหนึ่งจากชายแปลกหน้าคนหนึ่งเขามีของให้เราไปขโมยมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเป็นของ2ชิ้นจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรบ้างมันจะมีคัมภีร์วิชานินจาโบราณนะฮะ12ม้วนกับของอีกอย่างนึงจำไม่ได้นะครับว่ามันคืออะไรเขามอบหมายภารกิจให้เรามาทำนะฮะในขณะนั้นพูดเรื่องประวัติทั่วไปของยาเอกคาซูมิก่อนนะครับขอแยกเป็นยาเอกคาซูมินะครับเพราะในเนื้อเรื่องเขาใช้ชื่อนั้นนะครับยาเอกคาซูมิตอนนั้นสังกัดหน่วยนินจาแห่งเงามั้งถ้าจำไม่ผิดนินจาแห่งเงาสังกัดในองค์กรของซิกซิลนะครับในโลกนั้นซิกซิลเป็นองค์กรนินจาหรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีนินจาอยู่ในสังกัดเพื่อทำภารกิจที่ไม่ต้องการเปิดเผยนะฮะยาเอกคาซูมิเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นหนึ่งในองค์กรนั้นนะครับก็จู่ๆวันนึงก็มีคนมามอบภารกิจให้ไปหาของนะฮะระหว่างที่เข้าไปที่หมู่บ้านเพื่อไปตามหาของนะฮะระหว่างทางระหว่างที่เข้าไปขโมยของนะจู่ๆก็เจอลิต้าขึ้นนะฮะลิต้าก็เข้ามาพูดคุยว่าเอ๊ะมาทําอะไรมาทําไมที่นี่อ่ะฮะแล้วก็มาเข้ามาขัดขวางนะตัวยาเอกคาซูมิก็เข้าต่อสู้กับลิต้าแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถอยหนีไปนะครับในเนื้อเรื่องตอนช่วงนั้นจะมีการแฝงตัวอยู่หลายครั้งนะครับคือเขาจะมีของตัวในเนื้อเรื่องอ่ะมันจะมีของที่เราจะต้องเข้าไปตามหาอยู่นะฮะในเหตุการณ์คือพอเราเข้าไปตามหาปุ๊บเราก็กลายแปลงร่างกลายเป็นเกอิชานะครับเกอิชาเข้าไปสืบข้อมูลนะฮะเพื่อเข้าไปตีสนิทกับลูกสาวของด็อกเตอร์คนหนึ่งนะฮะก็คือพี่เมย์นะครับพี่เมย์ตอนนั้นเป็นลูกสาวของด็อกเตอร์คนหนึ่งที่ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับมวลคัมภีร์นะฮะเราก็ปลอมตัวเป็นเกอิชาแล้วเข้าไปช่วยเขาไว้นะครับระหว่างที่พูดคุยอยู่กับเมย์เราก็มีได้รับเบาะแสข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะจนพอเราเดินออกมาเราก็ไปเจอกับคาเรนนะฮะคาเรนร่างนั้นเขาจะเรียกว่าคาเรนร่างเจ้าเมืองนะครับคาเรนร่างนี้คาเรนก็เข้ามาสงสัยเราว่าเฮ้ยทำไมเรามาถึงทำอะไรดึกดื่นนะฮะตอนนั้นค่อนข้างดึกแล้วนะครับก็มาทำอะไรดึกดื่นแล้วก็คาเรนก็เข้ามาดูหน้าเรานะครับแล้วก็เกิดความฉงนสงสัยแล้วก็หายไปต่างคนก็แยกย้ายนะครับเดินไปคนละทางหลังนั้นเราก็จะทำตามภารกิจไปเรื่อยๆนะฮะตามหาของไปเรื่อยๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราระหว่างเราสืบข้อมูลไปเรื่อยเราก็ไปเจอกับศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับศาลเจ้าแห่งนั้นก็จะมีมิโกะฝึกหัดนะฮะเทเรซ่าคอยดูแลอยู่นะครับมิโกะฝึกหัดก็บอกว่าไอ้ตัวของยาเอกคาซูมิมีความคล้ายคลึงกับมิโกะในอดีตคนหนึ่งซึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนกันมากเลยแต่ว่ามิโกะคนนั้นไม่อยู่แล้วนะฮะเขาบอกว่าตายไปในสงครามแห่งหนึ่งนะฮะตอนช่วงหนึ่งนะฮะคือได้หายไปแล้วนะครับก็คือไม่อยู่แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เทลิก็ทำหน้าที่ดูแลแทนนะครับฝั่งที่พูดคุยไปนั่นเองก็เจอกับคาเรน 6S นะครับอันนี้จะต้องเรียกเป็นแต่ละร่างนะฮะคาเรน 6S เข้ามาพูดคุยว่าเราได้เบาะแสมาแล้วว่าคัมภีร์อยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะต้องไปช่วยกันไปตามหานะครับโอเคพอหลังจากที่เราฟังเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับคาเรนอะนะว่าเอ้ยเขาอาจจะมาหลอกเราหรือเปล่าพอหลังจากเราเข้าไปในปราสาทอีกรอบอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปเจอกับลิต้านะครับลิต้าก็เข้ามาขัดขวางเราไม่ให้ขโมยคัมภีร์ตัวที่เราต้องการไปนะครับคัมภีร์12อันมันจะมี1ในนั้นจะเป็นคัมภีร์อมตะนะครับที่ทำให้ไม่ตายนะครับซึ่งเราต้องการทั้งหมดนะเราก็เลยเข้าไปขโมยนะครับดังนั้นเราก็สู้กับลิต้าแล้วเราก็หนีออกมานะครับหนีออกมาต่างฝ่ายก็ต่างได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีออกมาได้รับการรักษาโดยฟูกะที่เป็นคลินิกเป็นเขาเรียกอะไรครับพ่อหมออยู่ในเมืองแล้วก็มีฮิเมโกะนะครับที่เป็นผู้ช่วยฟูกะอยู่แล้วก็ได้ฝึกวิชานิดหน่อยครับฟูกะเป็นคนสอนให้พอหลังจากฝึกวิชาเสร็จเราก็ไปทำภารกิจของเราต่อนะครับแต่ตอนนั้นเราเริ่มระแคะระคายแล้วว่าภารกิจนี้มีบางอย่างแปลกๆตัวยาเอกคาซูมิก็เริ่มระแคะระคายแล้วว่าไอ้ภารกิจนี้มันเริ่มแปลกๆพอหลังจากที่เรากลับเข้าไปที่ปราสาทอีกครั้งนึงพี่เมย์นะครับที่เป็นลูกของด็อกเตอร์นะครับได้คัมภีร์ม้วนหนึ่งไปแล้วก็ไปเปิดประตูมิติไปยังโลกอีกแห่งนึงเพราะว่าตอนนั้นพี่เมย์เหมือนกับว่าอยากจะชนะพ่อตัวเองพ่อของพี่เมย์ทำหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับสัตว์ร้ายตัวนึงสัตว์
ร้ายประเภทหนึ่งละกันในที่นี้ไม่ได้บอกว่าสาระแห่งการล่มสลายนะครับต่อสู้แต่พี่เมย์อยากจะชนะพ่อของเองโดยการคิดค้นวิจัยเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่เลยก็เลยเปิดคัมภีร์ขึ้นไปแล้วก็ไปเอาของอย่างหนึ่งที่คุณพ่อทิ้งไว้ในมิติควอนตัมครับไปเอากลับมาแต่ว่าเหตุการณ์นั้นพลิกผันว่าไอ้ตอนที่ไปเอามาน่ะเกิดความผิดพลาดทำให้ไอ้ชิ้นส่วนนั้นน่ะเกิดการหลอมรวมกลายเป็นสาระแห่งการล่มสลายแล้วก็ตุ๊ปัดตุ๊เป๋มารุมมาตุ้มกันอยู่นั้นแล้วก็แต่ละคนก็ได้กลับออกมาพร้อมกับบาดเจ็บสาหัสพี่เมย์บาดเจ็บสาหัสแล้วก็นอนหลับอยู่ในพื้นฮะพอหลังจากออกมาในตอนที่เราเข้าไปอ่ะตัวคาเรนอ่ะเข้าไปด้วยนะครับเข้าไปด้วยให้เข้าไปกับเราด้วยพอหลังจากออกมาเสร็จปุ๊บหน้ากากก็แตกเสียหายจากการระเบิดของตอนตั้งแต่ตอนสู้สัตว์ร้ายเนาะหน้ากากแตกเสียหายปุ๊บคาเรนก็เปิดหน้ากากออกทำให้ยาเอกคาซูมิรู้ว่าคนยาเอกคนเนี้ยกับยาเอกพ่อเมืองเจ้าเมืองเป็นคนเดียวกันย่าเอ๋หกเอสเฉลยบอกว่าย่าเอ๋เจ้าเมืองเป็นหนึ่งในวิญญาณที่อยู่ในร่างตัวเองงงไหมก็คือย่าเอ๋มี2บุคลิกตอนเช้าจะเป็นเจ้าเมืองตอนกลางคืนจะเป็นหกเอสเป็น2บุคลิกที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ย่าเอ๋บอกว่าตัวเขาอ่ะใช้คัมภีร์ม้วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะอยู่ตั้งแต่สมัย500ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันโดยตัวย่าเอ๋มีเป้าหมายว่าต้องการคัมภีร์อีกอันนึงเพื่อไปใช้บางอย่างซึ่งคัมภีร์ตอนนี้อยู่กับเมย์เมื่อกี้ที่เขาใช้อ่ะอยู่กับเมย์แล้วก็เลยจะไปขโมยมาแล้วก็เลยให้ความช่วยเหลือเราพอหลังจากตุ๊ปตุ๊เป๋ไปสักพักนึงนะครับตัวตุ๊เป๋ยาเอกไอ้ 6S ก็ได้คัมภีร์เสร็จเรียบร้อยก็ไปทำตามของเธอตัวเราก็ได้รับภารกิจมาว่าต้องเอาภารกิจไอ้ม้วนคัมภีร์ไปให้หมดเลยตามเข้าไปจนไปถึงจุดเขาเรียกอะไรนะสูงสุดของหอคอยภายในเมืองนะครับก็ได้เจอกับตัวยาเอกซากุระนะครับที่ถูกผนึกอยู่นะครับก็คือไปเจอกับยาเอกร่างนี้นะครับที่ถูกผนึกอยู่ภายในนั้นพอหลังจากพูดหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นว่าเพื่อต้องการแย่งคัมภีร์ก็มีการสู้กับ 6S สู้กันไปสู้กันมานะครับเราเป็นฝ่ายชนะพอเราชนะเสร็จคาเรนก็เฉลยกับเราว่าในเหตุการณ์เมื่อ500ปีก่อนอ่ะคาเรนเขาเอากล่องผลึกสัตว์ร้ายมาที่เมืองแห่งนี้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับยาเอกพักนึงจนมีอยู่วันนึงกล่องนั้นถูกเปิดออกแล้วก็สัตว์ร้ายออกมาโจมตีนะครับในตอนนั้นคาเรนในการต่อสู้ตอนนั้นคาเรนกำลังเสียท่าโดนสัตว์ร้ายเข้าโจมตียาเอกเข้ามารับแทนแล้วก็ผนึกสัตว์ร้ายนั่นน่ะไว้ในร่างกายแล้วก็ผนึกตัวเองแล้วก็ตายไปพร้อมกับสัตว์ร้ายซึ่งทำให้คาเรนน่ะรู้สึกเสียใจนะครับก็เลยผนึกเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ไปคุยในเรื่องนี้ออโตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคาเรนพ่อเจ้าเมืองอ่ะก็ไปคุยกับออโตบอกว่าไอ้เราต้องการที่จะแบบช่วยยาเอกขึ้นมายาเอกซากุระยาเอกซากุระอันนี้ยาเอกคาซูมินะขอเรียกเป็นอย่างนี้ยาเอกคาซูมิกับยาเอกซากุระยาเอกซากุระขึ้นมาก็เลยไปขอเทคโนโลยีการโคลนนิ่งกลับมานะครับเพราะว่าคาเรนรู้อยู่แล้วว่าร่างกายของซากุระมันไม่สามารถผนึกตัวสัตว์ร้ายนั่นไว้ได้ตลอดก็เลยต้องหาร่างแทนขึ้นมาแล้วก็จะเอาร่างนั้นมาเปลี่ยนแทนแล้วก็ร่างของยาเอกซากุระกลับมาแล้วก็มาใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับระหว่างนั้นออโตก็รู้แผนการเรียบร้อยแล้วก็เลยส่งลิต้าเข้ามากำกับดูแลไปด้วยแล้วก็ระหว่างที่ทำการทดลองอะไรอยู่นะคาเรนก็ใช้คัมภีร์ม้วนหนึ่งที่ทำให้ตัวเองกลายเป็นอมตะแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับระหว่างที่คุยกันอยู่ตัวยาเอกที่ถูกผนึกอยู่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาพูดตัวสัตว์ร้ายอ่ะเฮดเชอร์นะครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าไอ้ที่ผนึกไว้อ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเฮดเชอร์ก็ออกมาแล้วก็มาสู้กับทุกคนนะครับพอหลังจากการต่อสู้ตบฝ่ายคาซูมิเป็นฝ่ายชนะพอคาซูมิเป็นฝ่ายชนะเสร็จเฮดเชอร์ก็มาเฉลย อีกครั้งหนึ่งว่าตัวจิตวิญญาณของซากุระที่คาเรนน่ะคาดหวังให้เอาร่างโคนเนี่ยมาแทนแล้วจะได้เอาร่างของซากุระกลับไปเนี่ยจิตวิญญาณนั้นน่ะมันหายไปนานแล้วนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็กำลังสลายไปตามเขาเรียกอะไรหลังจากการต่อสู้นะครับก็คือร่างกำลังแตกสลายไปแล้วก็คาเรนได้เฉลยออกมาอีกว่าคนที่ส่งยาเอกคาซูมิไปที่เมืองอื่นคือคายาเอกคาซูมิเกิดที่เมืองนี้โดยคาเรนทำโคลนนิ่งจำได้ไหมเมื่อกี้อันบอกไปแล้วนะคาเรนทำโคลนนิ่ง DNA ของยาเอกซากุระออกมากลายเป็นร่างโคนตั้งชื่อว่ายาเอกคาซูมิเป็นเด็กแต่ว่าจะให้คาซูมิอยู่ที่เมืองแห่งนี้ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเหตุการณ์หลายๆอย่างมันไม่เหมาะสมนะครับก็เลยส่งให้คาซูมิไปอยู่อีกที่นึงไปแล้วก็คนที่ฝึกสอนวิชานินจาก็คื
คาเรนด้วยนะคาเรนเป็นคนฝึกสอนให้แล้วก็ส่งไปอยู่อีกที่นึงจนวันดีคืนดีก็ได้รับภารกิจเนี้ยแล้วก็กลับมาที่เมืองนี้นะครับพอหลังจากพูดคุยกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บพอหลังก่อนที่ทั้ง2คนจะหายไปก็มีการเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ล่ำลากันเรียบร้อยจริงๆเนื้อเรื่องมันจะดาร์กกว่านี้นะพอหลังจากเหตุการณ์นั้นคาซุมิก็ออกมานะครับก็คือจบออกมาแล้วก็ตัวคาซุมิก็ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวเองถึงร้องไห้มันจะมีฉากที่ตัวละครเขาร้องไห้อยู่พอหลังจากเหตุการณ์ระเบิดทั้งคู่ก็หายไปพอหายไปเสร็จปุ๊บอันนี้ใครอยากอ่านละเอียดไปอ่านในนี้นะพอดีแอดค่อนข้างจะข้ามนิดนึงเนี่ยจู่ๆก็รู้สึกเศร้าเสียใจเนื่องจากอะไรไม่รู้เหมือนกับมีภัยบางคนในตัวของเธอรู้สึกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็จบไปแล้วก็ตัวผู้ว่าจ้างก็มาคุยกับคาซุมิหลังจบภารกิจว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนดำเรือแห่งหนึ่งจะมาชักชวนให้คาซุมิเข้าไปอยู่ใต้สังกัดเขาถามว่าสนใจไหมแล้วก็พูดคุยประมาณนึงเป็นการชักชวนประมาณนึงสุดไปมาสรุปสุดท้ายคาซุมิตกลงแล้วก็ได้มารู้ทีหลังว่าคนที่มาชวนเนี่ยคือกัปตันแล้วก็ทำให้คาซุมิเข้ามาอยู่ในสังกัดของไฮเปอร์เรียนนะครับอันนี้คือจบเนื้อเรื่องว่าทำไมคาซุมิถึงมาอยู่ในนี้ได้แล้วก็จะมีอีเวนต์ตรงนี้นิดนึงเอาล่ะใครที่อยากดูนะฮะสามารถไปดูได้ที่คลิปข้างล่างนะฮะเดี๋ยวใส่ไว้ให้เป็นคลิปเต็มๆนะฮะอันนี้เป็นภาษาไทยให้แล้วนะครับไม่ต้องอันนี้ใครถ้าว่างก็ไปนั่งอ่านดูนะฮะอันนี้แอนขอเนี่ยสรุปคร่าวๆนะครับอาจจะข้าวละเอียดไปหน่อยได้มั้งนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ตัวละครนี้จุดเด่นนะฮะของเขาก็คือเป็น5คอมโบที่จะมีการรีดดาเมจจากคานสายฟ้าและการสัตว์อัญเชิญฮิโคมารุมาทำดาเมจนะครับสกิลเด่นๆที่เราจะต้องจำไว้คือตราคำสาปทาค่านะครับตราคำสาปนี้ถ้ามอนที่ถูกคำสาปเราจะทำความเสียหายได้เพิ่มขึ้น 30% นะครับท่าที่ออกตาคำสาปได้คือท่าหลังจากการโจมตีครั้งที่3และครั้งที่5นะครับครั้งที่3ก็คือหลังที่เราเตะก่อนที่เราจะขึ้นท่าเตะหมุนตัวนะครับตรงนั้นมันจะมีจังหวะหนึ่งให้เราปล่อยแล้วก็กดให้ตรงวงมันจะมีวงขึ้นนะให้กดให้ตรงมันจะเคลื่อนดาวกระจายลงดาวกระจายลงมอนกี่ตัวมอนพวกนั้นจะโดนดาเมจขึ้น 30% นะครับแล้วก็มันจะมีอีกท่านึงก็คือหลังจากท่าเตะมันจะมีวงขึ้นกดเหมือนกันก็จะเคลื่อนดาวกระจายลงมามอนที่โดนดาวกระจายก็เหมือนกันนะฮะโดนปั๊บนะครับผมแล้วก็ตัวท่าของเขาจะมีท่าพุ่งชาร์จอยู่1ท่านะฮะท่ามอนที่ติดตราอยู่จะมีความเสียหายเรื่องการพุ่งชาร์จพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในท่าไม่ตายนะฮะเมื่อเรากดท่าไม่ตายนะฮะฮิโคมารุจะออกมาเหวี่ยงตวัดหาง1ครั้งหางที่โดนมอนตัวไหนมอนพวกนั้นจะโดนตราคำสาปทั้งหมดนะฮะความเสียหายจะเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถกดซ้ำอีกครั้งนึงทำให้ตัวคาซุมิใช้วิชานินจาพุ่งเข้าไปโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับเป็นฮิตจบนะครับผมตอนนี้วิธีการเล่นหลักๆจะเป็นการเล่นที่เราจะเล่นที่การเล่นตราแล้วก็การทำดาเมจจากฮิตเป็นหลักนะครับการเล่นท่าคอมโบของตัวนี้คือเราจะต้องบัฟตราให้ได้ก่อนนะการบัฟตราก็คือจะมีท่าที่จะติดอยู่นะฮะ2ฮิตที่3นะฮะฮิตที่เราหมุนตัวนะฮะก่อนที่เราจะขึ้นท่าเตะนะครับเนี่ยมันจะมีวงขึ้นเห็นมั้ยพอเรากดวงปุ๊บมอนจะติดตราเห็นมั้ยจะมีตราดอกซากุระติดอยู่ที่ตัวมอนนะฮะจะมี2ท่านะฮะคือท่านี้นะครับแล้วก็จะมีอีกท่านึงก็คือท่าสุดท้ายนะครับอุ๊ยโดนตีแป๊บพอหลังจากเราเตะขึ้นปั๊บลงมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะเคลื่อนได้เหมือนกันจะมี2ท่านะฮะเวลาเล่นตัวนี้เราจะต้องให้มอนติดตราอยู่ตลอดนะครับไม่งั้นดาเมจเราไม่ออกนะครับคอมโบที่แนะนำคือคอมโบไม่ต้องสุดนะครับไม่ต้องเล่นถึงท่าเตะนะครับเพราะว่าท่าเตะจะทำให้เราไม่สามารถทำแอนิเมชันแคนเซิลได้แล้วเราจะโดนโจมตีนะครับมันจะไม่ใช่เป็นจังหวะอมตะนะครับเพราะงั้นระวังไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่จะเล่นตัวนี้นะครับ A few moments laterพอเราใช้อันตีนะครับมันจะติดตาขึ้นทันทีแล้วก็เราสามารถรีดดาเมจได้ทันทีนะครับอันตีสามารถกดได้2จังหวะนะถ้าเราแบบไม่มั่นใจนะเราสามารถเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเนี่ยพอเรากดตัวนี้นะครับกดเรียกมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราสามารถวิ่งได้สักพักนึงเห็นปะแล้วเราค่อยกดซ้ำได้นะครับเพราะงั้นจะเป็นจังหวะแบบว่าเอ้ยเราอยู่ห่างมอนไปหรือมอนมีการหนีนะฮะเราสามารถไล่มอนได้นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับการสอนตัวนี้นะครับขออนุญาตแนะนำเซตก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มโชว์นะครับเซตที่แนะนำนะครับตัวพื้นฐานของตัวเกมนะฮะจะมีการแนะนำไว้ให้เบื้องต้นแล้วนะครับก่อนนี้จะไปดูนะครับตัวเบื้องต้นนะฮะก็จะเป็นดาบนะฮะดาบอันนี้คือดาบของ HOT นะครับ
เป็นดาบประจำตัวของ HOT นะครับแต่หลายคนเขาจะบอกว่าดาบ HOT กับดาบอีกเล่มนึงอ่ะจะพอๆกันนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวแอดไว้ให้ดูนะครับว่าเล่มไหนเซตประจำตัวของเขาคือเซตโกเอมอนนะฮะเขาเรียกกันเซตโกเอมอนนะครับเซตนี้นะฮะเป็นเซตประจำตัวนะครับเราไปแนะนำเรื่องอาวุธก่อนนะครับอาวุธของคาทูมิจะมี2เล่มที่เขาจะถกเถียงกันนะฮะคือเล่มนี้นะครับเมกาไทคูนนะครับเป็นดาบสายฟ้า6ดาวที่สามารถสร้างได้ฟรีนะฮะคนเล่นฟรีสามารถทำได้โดยการค่อยๆเก็บอาวุธนะครับอันเนี้ยจะมีที่เขาจะเถียงกันจะมี2เล่มนี้นะครับแล้วก็ Domain of the Selection นะครับดาบประจำตัวของ HOT นะครับโดยส่วนตัวนะครับดาบเล่มนี้จะทำดาเมจได้แรงกว่าเล็กน้อยนะครับมากกว่าเล่มเนี้ยประมาณ 5% นะครับแค่ 5% เท่านั้นแต่อันเนี้ยมาแล้วแต่ว่าคุณจะเล่นสายไหนอันนี้ขออธิบายโดยรวมไปเลยนะครับจุดเด่นของดาบทั้ง2เล่มนะครับจุดเด่นของดาบเล่มนี้เมกาไทคูนนะครับจุดเด่นคือเราสามารถทำอัมพาตได้หลายครั้งนะครับเพราะว่าสกิลของเขาจะสามารถกดสกิลอาวุธได้3ครั้งแล้วก็รีสกูลสกิลอาวุธค่อนข้างเร็วในการโจมตีกดสกิลอาวุธ1ครั้งมันจะติดอัมพาต5วินาทีซึ่งเท่ากับเล่มนี้นะครับเล่มนี้เราก็จะทำอัมพาตได้เหมือนกัน5วินาทีถ้าคุณไปเล่นสายอัมพาตนะครับที่จะบูสต์จากดาเมจอัมพาตแนะนำให้เล่นเมกาไทคูนนะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นบูสต์จากการทำดาเมจธรรมดานะครับไม่ได้เล่นดาเมจบูสต์พวกนี้นะครับให้คุณเล่นจากดาบเล่มนี้นะครับเพราะว่าดาบเล่มนี้จะมีการบูสต์ดาเมจมากกว่านะครับของ HOT นะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะต้องเล่นสกิลอาวุธบ่อยๆนะครับเพื่อทำการบูสต์สกิลดาเมจนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะครับตัวนี้ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีนะครับเพราะงั้นเราไม่จำเป็นต้องบูสต์นะครับเพราะงั้นดาเมจก็แล้วแต่คนเล่นนะถ้าคุณเล่นแบบสายอัมพาตคุณต้องกดสกิลอาวุธอยู่แล้วก็แนะนำเมกาไทคูนนะฮะถ้าคุณแบบขี้เกียจไม่ค่อยชอบกดนะฮะคุณก็ไม่ค่อยชอบกดใช้สกิลอาวุธนะฮะก็เล่นแนะนำเป็นตัวประจำตัวของ HOT นะฮะดาเมจพอกัน2เล่มนี้นะครับไปเช็คแล้วไม่ค่อยต่างกันมากนักนะครับก็ต่างกันแค่ 5% นะครับเซตประจำตัวที่แนะนำนะครับสำหรับสายฟูนะครับสายฟูที่แนะนำจะเป็นเซตโกเอมอนนะครับหรือเซตนินจาแดนซิ่งแดนเซอร์นะครับเซตโกเอมอนเต็มใส่เต็มเซตไปเลยนะครับเป็นเซตประจำตัวของเขานะครับเซตสายฟรีที่จะแนะนำนะครับเซตสายอื่นนะฮะสายอื่นแล้วกันนะจะมีที่จะแนะนำจะมีโมเน่นะครับเซตโมเน่อันนี้แล้วแต่ผสมว่าคุณจะผสมยังไงนะครับอาจจะใส่แค่โมเน่บนชิ้นเดียวแล้วใส่ผสมอีก2นะฮะหรือว่าจะใส่เซตอื่นก็ได้แล้วก็จะมีเซตสเปียร์ชิ้นกลางมั้งไอ้ชิ้นไหนวะชิ้นบนชิ้นบนชิ้นบนนะฮะอันเนี้ยกับโมเน่นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะใส่แบบไหนนะครับแต่ถ้าสำหรับยาเอ็นนินแนะนำเซตสเปียร์มากกว่า 51% เพราะว่าถ้าเราเอายาเอ็นเป็นหัวหน้านะครับมันจะบวกตัวนี่ตัว total damage ให้เราอยู่แล้ว 15% นะครับมันจะบวกให้อยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าคุณมีตัวบัฟส่วนใหญ่ถ้าเป็นบัฟแล้วเพิ่มเป็นพลังธาตุเยอะให้ใส่เป็นโมเน่นะครับเพราะโมเน่เวลาเราเบิ้ลตัวคูณมันจะเป็นการเบิ้ลตัวคูณจากtotal damageตรงนี้นะครับได้15เหมือนกันเพราะงั้นพอเราใส่ชิ้นเนี้ยของโมเน่มันจะกลายเป็นว่าตัวละครเราจะบัฟ 30% totalดาเมจนะครับจากสกิลโมน่า15แล้วก็จากสกิลโมเน่15นะครับอันนี้แล้วแต่เซตที่คุณจะจัดนะฮะแต่ถ้าคุณเล่นแบบฟูลบัฟนะฮะที่เล่นเป็นแบบยาเอกฟูกะเทพท่านเซียนฟูกะอะไรเงี้ยที่จะบัฟเบอร์ๆหน่อยหรือใช้บัตรแดนอะไรเงี้ยอ่ะถ้านึกไม่ออกก็คือบัตรแดนนะฮะถ้าคุณบัฟจากการใช้บัตรแดนเป็นหลักแนะนำให้ใช้โมเน่นะครับเพราะบัตรแดนบัฟเป็นสายฟ้าธาตุทุกชนิดเพิ่ม 60% นะครับเพราะงั้นมันจะเป็นตัวคูณกับทอทอดาเมจนะครับถ้าคุณเล่นฟูกะเซียนสายฟูในแอดแนะนำเป็นเช็คสเปียร์มากกว่าเพราะว่าฟูกะสายฟูจะเป็นการบัฟทอทอดาเมจของสกิลให้ประมาณ 20% นะครับเพราะงั้นใช้เป็นเช็คสเปียร์จะแรงกว่านะครับมันจะบัฟเป็น0.5คูณกับ 0.2 นะครับมันจะขึ้นอยู่กับเซตที่คุณใช้นะครับว่าคุณใช้เซตไหนคุณจะต้องปรับเซตเอาเองนะครับอันนี้คือเซตสายฟรีเนาะส่วนเซตสายอัมพาตนะครับที่แอดจะแนะนำอีก1เซตคือเซตสายอัมพาตนะครับเซตสายอัมพาตที่จะมีแนะนำจะมี2ชิ้นนะครับก็คือฟูสึกกลางนะครับจะทำให้มอนที่โดนอัมพาตดาเมจธาตุแรงขึ้น 92% กับเซตคีโอพัตตาล่างนะครับ3ชิ้นนี้สามารถสร้างได้นะครับทำดาเมจแต่มอนที่เป็นอัมพาตtotal damageนะ 82% นะครับซึ่ง2ชิ้นนี้เป็นตัวคูณต่อคันนะครับเวลาเราคำนวณดาเมจคัลคูเลตออกมามันจะเป็นตัวคูณต่อคันนะครับแล้วก็ชิ้นบนอะไรแล้วแต่นะครับว่าคุณจะใส่เป็นเชสเปียร์เป็นโมเน่มันแล้วแต่เซตสกิลตัวละครที่คุณเอามาใช้เพื่อบัฟเพิ่มนะครับว่าคุณเล่นเป็นสายไหนหนักกว่ากันถ้าคุณมาแบบสายดาเมจธาตุเพียวๆอะไรเงี้ยคุณก็ใช้โมเน่ไปถ้าคุณมาแบบสายแบบtotal damageเยอะอะไรเงี้ยคุณก็ใช้เชสเปียร์นะครับคุณทำให้คุณรีดดาเมจออกได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเซตสปาร์ตาสำหรับใครไม่เข้าใจ
ใจตรงไหนสามารถถามได้เรื่องเซตมาต้านะโอเคประมาณนี้สำหรับตัวละครนี้นะสำหรับใครสงสัยสามารถสอบถามได้หลังคลิปวิดีโอนะฮะที่เป็นตัวสอนตัวยาเอกคาซุมินะฮะหรือเอ็นนินจานะครับและอื่นๆนะฮะสามารถพูดคุยสอบถามได้ทางช่องแฟนเพจมิโยแฟนกรุ๊ปนะฮะแล้วก็คิดมอเตอร์ไฮแลนด์นะสำหรับใครสงสัยตัวละครอื่นสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมExaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must